ยังไม่ได้ร่วมบุญกับพระทั้งถวายเป็นปัจจัย4และค่าเดินทางโยมสามารถที่จะร่วมเตรียมร่วมถวายได้หลังจากที่ถวายกองผ้าป่าเสร็จแล้วนะโยมนะต่อไปนี้ก็ขอกราบพระอาจารย์ทุกรูปนิมนต์ฉันบนศาลาครับผมคณะสงฆ์กราบทายกุมารเทรานเทระกุมารอมบนเทลังชัดคำเลือศาลากันนะ